มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบโยบเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมและเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายโยบมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนและมีทรัพย์สินมากมายโยบเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกกลางเมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานก็ได้มาในหมู่พวกเขาด้วยและขออนุญาตทดสอบโยบในที่สุดพระเจ้าจึงอนุญาตให้ซาตานทดสอบโยบแต่มีข้อแม้ว่าซาตานแตะต้องได้เฉพาะสิ่งที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในอำนาจครอบครองของโยบเท่านั้นแต่ห้ามแตะต้องชีวิตของโยบซาตานจึงทำลายสัตว์เลี้ยงในครอบครัวพร้อมกับคนใช้และมีพายุใหญ่พัดเรือนพังทับบุตรชายหญิงทั้งหมดของโยบจนตายแต่โยบก็ไม่ได้กล่าวโทษพระเจ้าเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การทนทุกข์นะคะจากเรื่องราวของโยบที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดูไปแล้วก็เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากเขาจะต้องสูญเสียทรัพย์สินแล้วนะคะเขาจะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมเคยอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่าคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือต่อสถานการณ์แห่งการทนทุกข์แล้วก็สถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตนะคะและตอนนี้ค่ะเอกก็อยู่กับอาจารย์นิพนธ์ตรีเวียงนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าอย่างเรื่องของโยมนี่ใช่ไหมคะเขาเนี่ยมีการสูญเสียเยอะแยะมากมายแล้วก็ตามเนื้อเรื่องที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้มีการสนทนากับซาตานแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะถามอาจารย์ว่าความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นหรือเปล่าคะถามว่าทั้งหมดเลยไหมก็คงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีที่มาจากแหล่ง3แหล่งด้วยกัน1ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความโง่เขลาของเราเองเช่นการดำเนินชีวิตที่ไม่ระมัดระวังหรือความไม่ฉลาดการรู้ไม่เท่าทันนะครับนี่ก็ก่อให้เกิดความทุกข์และปัญหาในชีวิตของเราได้อย่างที่2ก็คือมาจากมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลกของชีวิตมนุษย์เกิดมาทุกคนในโลกนี้ก็ต้องมีความทุกข์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไฟไหม้น้ำท่วมภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นธรรมดาของชีวิตนะครับและอย่างที่3อย่างเช่นในกรณีของโยบนี่ก็คือความทุกข์ที่มาจากการอนุญาตของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์เรียกว่าความทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วความทุกข์เนี่ยมันมีความจำเป็นยังไงสำหรับชีวิตของเราอะค่ะเป็นคำถามที่ดีแต่ว่ามาพร้อมกับคำตอบที่อาจจะไม่น่าปรารถนาจำเป็นที่สุดเลยครับความทุกข์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ถ้าเขาอยากจะรู้จักชีวิตเพราะบุคคลผู้ซึ่งรู้จักความทุกข์ก็รู้จักชีวิตคนที่ไม่ค่อยมีความทุกข์ก็ไม่ค่อยรู้จักชีวิตและก็มักจะใช้ชีวิตที่ไม่มีค่าหรือไม่มีความหมายความทุกข์ทำให้คนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉลาดขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือคุ้มค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าจะช่วยให้มนุษย์เติบโตขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรบ้างจากท่าทีในการตอบสนองของเขาอะค่ะมันเป็นท่าทีที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับมนุษย์ทั่วไปแต่ว่านั่นเป็นท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยคือท่าทีที่สงบเงียบท่าทีที่ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายมนุษย์เราถ้ามีปัญหาถ้ามีความทุกข์เราก็มักจะดิ้นมักจะหาทางที่จะช่วยตัวเองใช่ไหมครับมักจะหาทางออกมักจะโวยวายแต่ทางที่โยบทำให้เราดูเป็นตัวอย่างก็คือว่าท่านสงบพอที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าสงบพอที่จะได้ถามว่าเอ๊ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความโง่เขลาของเขาไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เกินธรรมดาของชีวิตเพื่อมีเวลาขบคิดมีเวลาที่จะตรวจสอบดูชีวิตของเราเมื่อมีความทุกข์สิ่งแรกที่เราควรจะตอบสนองก็คือว่าเราควรนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่กำลังจะจมน้ำถ้าเราจะช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเขาในขณะที่เขากำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่นั้นน่ะนับว่าอันตรายเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะช่วยคนจมน้ำก็คือว่าปล่อยให้เขานิ่งก่อน
ถ้าเขายังไม่นิ่งยังช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมนุษย์เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นพระเจ้าเองก็รอดูว่าเขาจะนิ่งไหมถ้าเขานิ่งพระเจ้าก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นี่คือบทเรียนที่สำคัญจากชีวิตของโยบเราควรจะนิ่งเพราะพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสงบนิ่งเสียและรู้เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระองค์ก็อยากจะให้อาจารย์ให้กำลังใจสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าเมื่อเกิดความทุกข์ซึ่งอาจจะเป็นการสูญเสียหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักไปนะคะจะมีขั้นตอนหรือว่าวิธีในการรับมือยังไงบ้างคะอาจารย์ท่านผู้ชมครับผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมีความทุกข์อะไรบ้างในชีวิตแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่จะมีความทุกข์แต่พี่น้องลองคิดดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้จะนำให้พี่น้องได้เรียนรู้อะไรบ้างขอให้เปิดใจออกให้กับพระเจ้าให้ความทุกข์นี้นำท่านให้มาพบกับความรักของพระเจ้ามันเป็นธรรมดาของชีวิตที่จะต้องมีความทุกข์มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่เราจะต้องให้ความทุกข์นั้นนำให้เรามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยพระองค์อาจจะอนุญาตให้ความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แต่เพื่อประสงค์จุดประสงค์ที่ดีก็คือที่เราจะได้รับความรักของพระองค์ขอให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านได้พบกับความรักของพระองค์นะครับคุณผู้ชมคะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยแล้วก็เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากสำหรับชีวิตของเราอยู่เสมอนะคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนนึงนะคะที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะและต้องการเพื่อนสักคนนึงที่จะรับฟังในปัญหาที่คุณมีนะคะโทรหาเราตอนนี้ค่ะ1800532402นะคะและในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะอย่างซีรีส์หน้าเรายังเจอกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณยินดีครับคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามชมกันต่อนะคะว่าชีวิตของโยบจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะอย่าพลาดชมค่ะ